เพื่อนๆที่มีอุปกรณ์กล้องหรืออย่างอื่นที่อยากจะกันชื้นบ้างนะเถอะนะข้างตัวลุงหนอนี่มาแล้วนะครับร้านลุงหนอจัดจำหน่ายแล้วตู้กันชื้น A-Lite GA 220ลิตรนี่ลุงหนอสูง180เซนดูขนาด220ลิตรนี่ใหญ่เลยนะคือมันสูงเนี่ยถ้ารวมล้อปกติจะมีล้อนะแต่ตอนลุงหนอตั้งรีวิวนี่ไม่ได้ใส่ล้อถ้ารวมล้อเขาจะสูงประมาณ140เซนติเมตรนะครับความลึกอยู่ประมาณ35เซนนะหน้ากว้างตรงนี้ขนาดกว้างของตู้อยู่ก็ประมาณ55เซนนะครับลักษณะตู้ก็ทัชสกรีนครับดิจิตอลเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าแบ่งเป็น2ชั้นนะไม่มีสแกนนิ้วนะครับ220เขาจะเป็นลักษณะกุญแจนะฮะด้านบนมี2ชั้นนี่โหงานเขาเนี๊ยบมากเลยนะครับคือแบบเนี่ยลิ้นชักขยับลงได้หมดนะฮะ2ชั้นนะด้านบนนะทำลักษณะแบบนี้นะส่วนด้านล่างด้านล่างจะมี4ชั้นพื้นที่ใช้สอยนี่เต็มเลยอลังการเลยคือถามว่า220ลิตรใหญ่ไหมลุงว่ามันอยู่ที่อุปกรณ์ของเราฮะเพราะว่าของเราเยอะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กล้องเราอาจจะใส่อย่างอื่นได้กระเป๋าแบรนด์เนมบางท่านวันก่อนลูกค้ามาอุดหนุนลูกหนอเขาบอกไงว่าเขาสะสมตุ๊กตามีมูลค่ามากเลยของเล่นนะครับเขาบอกลุงครับชื้นมากใส่นี้ได้มันบอกได้นะแต่อย่าไปเผลอใส่ไว้นานเดี๋ยวจะแห้งสะบดนะครับคือบางครั้งพวกนี้มันออกแบบมาเฉพาะเจาะจงลุงหนอก็บุกตลาดตรงนี้แหละเพราะว่าไซส์ขนาดนี้เราซื้อครั้งเดียวแล้วลืมไปเลยไม่ใช่ซื้อเล็กๆไปอยู่มาวันหนึ่งของมันเพิ่มขึ้นมามันใส่ไม่พอมันต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะครับตู้ตัวนี้ด้านหลังเมื่อกี้ลุงหนอลองเสียบแล้วมันต่อตรง220โวลต์เลยนะครับจากปลั๊กต่อตรงเข้าตู้เลยซึ่งปกติแล้วตู้กันชื้นหลายๆยี่ห้อที่ลุงเห็นไซส์เล็กๆเนี่ยมันจะผ่านอะแดปเตอร์12โวลต์ตัวนี้ด้วยขนาดของพื้นที่เพราะฉะนั้นแผงกันชื้นอะไรข้างในมันก็เลยอาจจะใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยก็ต่อตรง220โวลต์เลยนะครับมีสีดำสีเดียวนะครับเน้นนิดนึงใช้กุญแจล็อกบนกับล่างเอานะครับนี่ถ้าอย่างไรก็สนใจมาลองสินค้าตัวจริงที่ร้านลุงหนอดูเนี่ยตั้งโชว์อยู่ที่ร้านแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเริ่มรันและลูกค้าหลายท่านเข้ามาเขาเรียกอะไรสนับสนุนกันแนะนำกันนะครับอ่ะโอเคครับถ้าไงแวะมาลองที่ร้านเหมือนเดิมนะแวะมานะครับ